ข้อความจากชาวดาวพลีเอเดียนที่รักเราขอแสดงความยินดีกับคุณสื่อสารทางจิตผ่านคริสตินเดย์แสงแห่งจิตสำนึกที่มีเอฟเฟกต์สการ์ดาล่ายังคงสร้างโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคลื่นจิตสำนึกแห่งแสงบริสุทธิ์ขนาดมหึมาที่ไหลไปทั่วโลกของคุณกระแสน้ำอันกว้างใหญ่นี้ปลดปล่อยความลื่นไหลที่สูงขึ้นไปทั่วโลกความลื่นไหลของการเคลื่อนไหวนี้สามารถเปรียบได้กับกระแสน้ำที่ทรงพลังซึ่งมีการออกแบบขั้นสูงสุดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งคุณไปสู่เส้นทางที่สูงขึ้นตามธรรมชาติของคุณอย่างมั่นคงระนาบที่มีพลังบนโลกกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อสะท้อนความถี่แสงดาวอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่เสมอในจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ความถี่แสงดาวเหล่านี้ส่งแรงสั่นสะเทือนของครอบครัวต้นกำเนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวตนที่สูงขึ้นของคุณลักษณะการแต่งหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ผ่านทางคุณและการสั่นสะเทือนเหล่านี้จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบตามธรรมชาติภายในเซลล์หัวใจของคุณบทบาทของความถี่แสงดาวคือส่งเสียงเรียกแบบสั่นภายในเซลล์หัวใจของคุณพวกเขาสร้างการปลอมโดยใช้การกระทำของแม่เหล็กที่จะปรับเซลล์หัวใจของคุณให้เข้ากับอนุภาคศักดิ์สิทธิ์มากมายของการมีส่วนร่วมของแสงบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างผลึกไพเนียลอนุภาคศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ดำรงอยู่ตลอดเวลาในจักรวาลนี้และตอนนี้เท่านั้นที่พวกมันจะกลับคืนสู่สถานะเดิมผ่านทางคุณอนุภาคแห่งการมีส่วนร่วมเหล่านี้กำลังปลุกคุณให้ตื่นขึ้นโดยปรับแนวคุณให้เข้ากับมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอนอกเหนือจากม่านบังตานี่คือการเรียกร้องซึ่งออกแบบมาเพื่อเติบโตเมื่อคุณเข้าใกล้สิ้นปีปฏิทินนี้การโทรนี้จะเปิดใช้งานเครื่องส่งสัญญาณที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบหลายมิติของเซลล์หัวใจของคุณเครื่องส่งนี้จะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนระดับเซลล์ของหัวใจหลายมิติทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพลังงานรวมที่ออกแบบมาเพื่อไหลลงสู่โลกในช่วงเวลาที่แม่นยำของปีใหม่มีรูปแบบทางเรขาคณิตบริสุทธิ์หลายรูปแบบที่กำหนดให้กลับมายังโลกช่องเหล่านี้เรียกว่าหน้าต่างเหล่านี้จะเปิด2ครั้งในวันสุดท้ายของปี20นาทีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและ20นาทีก่อนพระอาทิตย์ตกหน้าต่างเหล่านี้มีความถี่รูปแบบการหยุดนิ่งที่ไม่เคยปรากฏบนระนาบโลกมาก่อนหน้าต่างเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรดาผู้ที่เลือกที่จะเปิดการรับรู้ของคุณให้กับพวกเขาตามเวลาที่กำหนดการออกแบบที่บริสุทธิ์เหล่านี้มีไว้เพื่อสร้างวงจรการขยับที่สมบูรณ์ภายในระนาบหลายมิติทั้งหมดของแกนแม่เหล็กภายในโลกนี่คือเวลาที่คุณจะต้องเตรียมตัวเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ยุคต่อไปของยุครุ่งอรุณใหม่คุณกำลังจะเข้าสู่ความต่อเนื่องของเวลาใหม่ซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ลึกซึ้งและรวดเร็วออกมานี่คือการเปิดตัวที่แท้จริงซึ่งจะทำให้เกิดการปะทุผ่านแกนแม่เหล็กภายในแสงจิตสำนึกของโลกและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงภายในจิตสำนึกของคุณเองการตั้งค่าอันทรงพลังของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างภาชนะที่เหมาะกับการเกิดใหม่ของคุณเช่นเดียวกับลูกตุ้มที่คุณจะแกว่งไปไกลกว่าภาพลวงตาความสามารถหลายมิติของหัวใจของคุณในการเปลี่ยนแปลงจะทำหน้าที่เป็นหน่วยรักษาเสถียรภาพในระหว่างเหตุการณ์อันทรงพลังนี้คุณกำลังถูกเรียกให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเตรียมพร้อมโดยเลือกที่จะละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณอีกต่อไปมุมมองหลายมิติของหัวใจของคุณมีความสามารถที่จะรักษาจิตสำนึกที่ผลึกสมบูรณ์ของการเป็นอยู่ที่สูงขึ้นของคุณในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้จิตสำนึกแห่งแสงดาวอันกว้างใหญ่ของคุณถูกกำหนดให้เริ่มลงมาทอดสมอและรวมเข้ากับโครงสร้างเซลล์ของร่างกายคุณขณะเดียวกันก็จุดประกายจิตสำนึกหลายมิติที่กว้างขวางยิ่งขึ้นของคุณในระดับที่ลึกซึ้งของสนามประลองที่สูงขึ้นเหล่านี้จะยังคงพัฒนาต่อไปเมื่อคุณเข้าใกล้ปีใหม่และก้าวต่อไปในปี2024คุณกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวตัวเองสู่พื้นที่อันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดคุณไม่เคยอยู่คนเดียวขณะนี้คุณกำลังได้รับการตรวจสอบและช่วยเหลือผ่านข้อตกลงล่วงหน้าที่คุณทำไว้ก่อนหน้าชาตินี้ซึ่งกำลังปรากฏชัดแจ้งอยู่ในขณะนี้แง่มุมของมนุษย์ของคุณกำลังถูกท้าทายระบบความเชื่อเก่าๆที่คุณยึดถือจากประสบการณ์ในอดีตความเชื่อใดๆที่คุณยึดถือซึ่งเป็นภาพลวงตากำลังถูกขยายในชีวิตของคุณในขณะนี้นี่คือเวลาที่จะละทิ้งความพยายามทุกรูปแบบคุณสามารถเลือกที่จะปล่อยวางได้อย่างมีสติมีแง่มุมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตัวตนระดับสูงของคุณซึ่งสามารถกรองภาพลวงตาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายคุณจะสามารถปรับตัวเข้ากับสัญชาตญาณจิตสำนึกของคุณในระดับที่สูงขึ้นได้
การรับรู้ตามสัญชาตญาณของคุณสามารถดำเนินการผ่านคุณในช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบภายในเครื่องมือของหัวใจเท่านั้นคุณจะถูกขอให้เลือกที่จะปล่อยวางอย่างมีสติเมื่อคุณพบว่าตัวเองติดอยู่กับภาพลวงตาของความกลัวการดิ้นรนและเรื่องราวดราม่าในชีวิตประจำวันคุณอยู่ในระดับหนึ่งแล้วในรูปแบบของกระแสจิตสำนึกที่ไหลลื่นนี้ไม่มีอะไรทำนอกจากยอมจำนนต่อกระแสน้ำและปล่อยให้ตัวเองถูกพาไปพบกับการปรับเปลี่ยนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะปรับให้สอดคล้องงือกับการรับรู้ตามสัญชาตญาณของคุณและเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกความถี่ความเป็นจริงทางเลือกใหม่คุณจะเข้าสู่เวทีที่แตกต่างออกไปมากของตัวคุณเองในขณะที่คุณเลือกช่วงเวลาที่จะสอดคล้องกับความถี่ของความจริงอันบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อภายในกระแสพวกเราชาวกลุ่มดาวพลีเอเดียนยังคงยึดแท่นพลังงานไว้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านบนโลกนี้จำไว้ว่าความเข้มข้นบนโลกนี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้ช่วงปีใหม่รักษาความมั่นคงของคุณผ่านการสร้างช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของการเชื่อมต่อกับหัวใจของคุณสิ่งนี้สามารถทำได้โดยการที่คุณสร้างโมเมนตัมขององค์การเชื่อมโยงตลอดทั้งวันด้วยหัวใจของคุณทีละช่วงเวลาการสะสมช่วงเวลาแห่งหัวใจเหล่านี้จะสร้างความมั่นคงและสันติสุขภายในตัวคุณเพื่อเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องทำคุณกำลังถูกเรียกให้ปล่อยไปในหลายระดับในขณะนี้เราเตือนคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ไม่ใช่เวลาที่จะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะเลือกที่จะปล่อยให้เข้าไปในพื้นที่ไม่รู้ของหัวใจของคุณจำไว้ว่าคุณเชื่อมโยงกับสภาวะจิตสำนึกของพระเจ้าผ่านหัวใจส่วนรวมของคุณก้าวต่อไปของคุณอยู่ตรงหน้าคุณแล้วปล่อยและปล่อยเลือกที่จะเปิดรับและดาวน์โหลดรอยประทับแห่งมรดกแห่งแสงสว่างของคุณอย่างมีสติผ่านจิตสำนึกของคุณโดยใช้เวลาสักครู่เพื่อสงบนิ่งอยู่ในหัวใจของคุณอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของพลังแสงดาวของคุณโดยใช้คำว่า I am คุณกำลังถูกพบเห็นถูกกักขังอยู่ในอาณาจักรแห่งความรักอันกว้างใหญ่อวยพรชาวกลุ่มดาวพลีอาเดียน